สวัสดีครับผมมิ้งทองระยะครับชื่อมิกทองระยะครับผมเป็นคนสระบุรีครับความสามารถพิเศษเล่นบาสเกตบอลครับกลัวผีครับเป็นคนขี้เล่นครับสบายๆโทรศัพท์ครับผมขาดไม่ได้เลยครับสูงครับผมพี่เอกดูหนังครับเหลือเชื่อชอบกินกุ้งครับเสื้อครับสีฟ้าครับผมขี่เจ็ตสกีครับผมดัดฟันอยู่ใช่อาทิตย์ที่แล้วครับในละครครับผมพี่อ้ำครับพี่อ้ำน่ารักครับผมแพ้ความขาวละครแล้วกันครับละครกำลังอินกับละครอยู่ครับตอนนี้เรื่องตลกครับอะไรก็ไม่รู้ไทยเดนมาร์กคำถามมากมายครับรู้สึกดีใจครับที่มีคนถามถึงเราครับผมพร้อมมากครับผมไปเลยครับในมุมมองของผู้ชายหรือของผมนะฮะสวยกับน่ารักนะครับผมถ้าสวยเนี่ยเราจะมองตลอดมันคงถ้าผู้หญิงสวยคงเป็นอะไรที่แบบไม่อยากจะมองทางอื่นอยากจะมองแค่หน้าเขาอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าน่ารักนะครับผมน่ารักเนี่ยสำหรับผมมันรู้สึกว่าอยากขยำน่ารักอยากจะขยำเนี่ยจะขยุ่มอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหนานครับนานครับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดป .6 ตอนป .6 นะครับผมผมเคยไปนั่งฟ้องแม่แล้วก็ร้องไห้ จนผมก็จำมาถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยไม่น่าเลยเราไม่เท่เลยก็เด็กๆนะครับจริงมีเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเจอผู้หญิงเนี่ยผมจะมองหน้าเขาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับหันข้างอีกได้ไหมครับถ้าเขาถามว่าทำไมผมจะตอบว่าผมไม่อยากรักคุณข้างเดียวครับผม ยังจำอยู่นะครับคงเป็นคำพูดของแบบผู้ใหญ่ที่เราเคยแบบร่วมงานที่เราเคยผ่านมาแล้วก็เขาเคยสอนเราอะไรอย่างเงี้ยนะในเรื่องของแบบการทำงานนะครับมีความจริงมีหลายคำพูดครับอย่างเช่นให้เราโฟกัสให้ถูกในเรื่องของการทำงานนะครับผมตอนนี้เรามีหน้าที่ทำการแสดงนะครับผมเราทำแล้วเราไม่ต้องรีบนะครับผมเดี๋ยวอนาคตสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบบทำทุกอย่างให้มันโอเคแล้วเดี๋ยวสิ่งรอบตัวมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองชีวิตในปีนี้นะครับผม5เดือนแรกนอนอยู่บ้านครับสถานการณ์โควิดนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ เริ่มทำงานนะครับผมเริ่มทำงานนะครับแล้วก็ทำงานแบบบ้าคลั่งนะครับใช้คำนั้นก็ได้นะครับเพราะทุกอย่างพอแบบมันอัดอั้นนะฮะพอเราเริ่มทำงานได้เนี่ยเราก็แบบทำงานกันเต็มที่ทุกคนนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามี energy ในการทำงานเยอะมากนะครับเพราะว่าเราคงหยุดไปนานจริงๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยที่แบบแฮปปี้มากๆนะครับในปีนี้นะครับผมเพิ่งผ่านมานะครับล่าสุดก็คือพาคุณแม่พาครอบครัวไปถ้ำนาคาครับอันนี้แฮปปี้มากๆครับผมค
ครับผมปีใหม่ปีนี้นะครับนี่ก็ขออวยพรนะครับผมให้เพื่อนๆพันทิพย์นะครับผมทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมก็สิ่งที่ไม่ดีนะครับขอให้มันหายไปกับปีเก่านะครับผมเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ผ่านวิกฤตต่างๆไปได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฝากติดตามมิกด้วยนะครับผมให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากติดตามน้องเพี้ยนด้วยนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นกระบองเพชรนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ